อนุทินสั่งปลัดมหาดไทยสอบปมความสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกับบุคคลใกล้ชิดการเมืองวันที่30เมษายน2567 18:14 น.อนุทินเข้มสอบปมความสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกับบุคคลใกล้ชิดสั่งการปลัดมหาดไทยรายงานผลภายใน15วันย้ำให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายเมื่อวันที่30เมษายน2567นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าตามที่ปรากฏข่าวทั้งในสื่อสาธารณะและเกิดการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมของข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยระดับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดแม้กระทรวงมหาดไทยจะมีคำสั่งให้ข้าราชการดังกล่าวเข้ามาช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นการประจำตั้งแต่วันที่24เมษายนที่ผ่านมาแล้วอ่านข่าวชายโดนกล่าวหาเป็นเมียน้อยรองผู้ว่าโพสต์แจงเผยสัมพันธ์ที่แท้จริงเปิดแชทยืนยันแต่การวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมยังคงมีอยู่หากไม่ดำเนินการให้เกิดความกระจ่างอาจกระทบต่อประโยชน์ของทางราชการภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของกระทรวงมหาดไทยตลอดจนความเสียหายที่จะเกิดกับบุคคลและครอบครัวของบุคคลที่ถูกพาดพิงได้นางสาวไตรสุรีกล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงกำชับให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเป็นที่กระจ่างต่อสังคมโดยเน้นย้ำว่าให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดพร้อมกับรายงานดำเนินการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบภายใน15วันนายอนุทินให้ความสำคัญอย่างมากกับการที่ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยจะต้องประพฤติปฏิบัติดีเป็นต้นแบบและที่พึ่งของประชาชนเพราะงานบำบัดทุกข์บำรุงสุขตามภารกิจหลักของกระทรวงนั้นต้องอาศัยข้าราชการและพนักงานที่ซื่อสัตย์สุจริตอยู่ในศีลธรรมอันดีมีความน่าเชื่อถือหากข้าราชการโดยเฉพาะระดับผู้ใหญ่ไม่สามารถดำเนินตามหลักการนี้ได้ก็ต้องดำเนินการตามกฎระเบียบของกระทรวงอย่างเด็ดขาดแต่ถ้ากระแสข่าวหรือการวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงโดยผู้ที่ถูกพาดพิงไม่มีโอกาสได้ชี้แจงข้อเท็จจริงอาจเกิดความไม่เป็นธรรมหรือเสียหายกับผู้เกี่ยวข้องท่านจึงกำชับว่าให้เร่งตรวจสอบเรื่องนี้และให้ความกระจ่างกับสังคมมอบความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายโดยเร็วนางสาวไตรสุรีกล่าว นุ่นดำดงเล่าทั้งน้ำตาปมเหตุตัดสินใจถอยออกมาเมื่อคณะลิเกไม่ใช่เซฟโซนตึงใส่ทั้งหน้าเวทีหลังเวทีบันเทิงวันที่1พฤษภาคม2567 18:12 น.นุ่นดำดงเล่าทั้งน้ำตาปมเหตุตัดสินใจถอยออกมาเมื่อคณะลิเกไม่ใช่เซฟโซนตึงใส่ทั้งหน้าเวทีหลังเวทีบอกดราม่าข้างนอกคิดว่าเดี๋ยวก็ผ่านไปแต่ดราม่าข้างในจะผ่านไปอย่างไรดีเมื่อกลายเป็นประเด็นดราม่าสำหรับลิเกสาวสวยดาวรุ่งที่มาแรงโด่งดังนุ่นดำดงหรือนุ่นเนตรชนกจากคณะลิเกชื่อดังสอนรามน้ำเพชรทั้งเรื่องที่เหวี่ยงใส่แฟนคลับรายหนึ่งที่เข้ามาถามเรื่องแฟนจนหลายคนก็มองว่านุ่นดำดงใช้คำพูดแรงเกินไปจากนั้นเจ้าตัวออกมาอัดคลิปขอโทษแฟนคลับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนมีดราม่าตามมาตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับความคืบหน้าล่าสุดวันที่1พฤษภาคม67นุ่นดำดงไลฟ์สดร่ำให้เปิดใจพร้อมประกาศลาออกจากคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรแล้วโดยนุ่นดำดงเปิดใจถึงสาเหตุที่ลาออกจากคณะด้วยว่าอย่างหนึ่งเลยหนูมีแชทวันแรกที่นุ่นไม่ได้ไปงานคือก่อนหน้านั้นหลายคนอาจสงสัยว่าการแสดงช่วงหลังๆท
ทำไมถึงดูตึงหน้าเวทีทำไมไม่เล่นกันเลยจึงอยากเล่าถึงปัญหาและทำไมถึงเลือกที่จะกระโดดน้ำโดยไม่สนว่าจะเกิดดราม่าอะไรขึ้นมาหรือไม่แต่หนูเลือกความสุขก่อนหน้านั้นที่หนูไม่รู้ว่าตรงนี้ว่าใครจะคิดหรืออาจมีคนคิดว่าทำไมตึงและดูเล่นไม่สนุกเลยในช่วงหลังโดยหน้าเวทีดูตึงและรู้สึกได้แต่ไม่ได้ตึงแค่หน้าเวทีตึงหลังเวทีด้วยหนูก็เล่นโดยหลังเวทีก็ไม่ได้คุยจากที่เคยไปรายการด้วยแต่ต่อมาหลังเวทีไม่คุยกันเลยตอนแรกเราคิดว่าอาจคิดไปเองหรือไม่ทำให้รู้สึกอึดอัดหลังเวทีไม่คุยกันและหน้าเวทีก็ตึงกันทำให้รู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นที่ผ่านมารู้สึกอึดอัดและไม่สนุกจึงรู้สึกทำงานลำบากโดยเล่นลิเกไปเรื่อยๆก่อนหนูคิดไปเองว่าเขาจะตึงกับเราเพราะเรามางานช้าที่เราบกพร่องไม่ได้มาออกแขกไม่ได้มารำหัวหน้าเลยตึงกับเราเรื่องนั้นหรือไม่หนูจึงปรับตัวโดยเดือนเมษายนไม่รับงานไลฟ์เลยเพราะหนูกลัวจะเป็นเรื่องนี้ที่บกพร่องพร้อมมางานให้ตรงเวทีแต่พอเราปรับตัวมาตรงเวลาและทำหน้าที่ปกติกลับไม่มีใครคุยด้วยเลยไม่คุยในที่นี้คือไม่คุยไม่มองอะไรกันเลยทำให้ค้างคาในใจก่อนตัดสินใจว่าเราไปคุยกับพี่อีกคนถึงสาเหตุถูกก่อนพี่บอกว่าไม่มีอะไรแต่ทำงานลำบากเพราะไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นอะไรโดยคุยบนโรงลิเกก่อนไปคุยกับพี่ไอคนติดตามสอนรามโดยพี่ไอก็ไม่คุยด้วยเช่นกันจึงถามไปตรงๆว่าเป็นอะไรหรือไม่ก็บอกไม่ได้เป็นอะไรตัวหัวหน้าลิเกก็ไม่ได้เป็นอะไรโดยได้คุยและเคลียร์ตรงนั้นซึ่งคิดว่าพี่ทั้งสองคนที่เราคุยด้วยคงคุยกับแบงค์สอนรามน้ำเพชรแต่แบงก์ก็ยังนิ่งเราเลยอยากรู้ว่าเราผิดอะไรหรือไม่ด้วยความค้างคาใจจึงอยากถามตรงๆเพื่อแก้ไขจนอีกวันจึงเดินเข้าไปคุยกับหัวหน้าสอนรามน้ำเพชรว่ามีอะไรหรือไม่หนูทำอะไรให้ไม่พอใจหรือไม่สรุปแล้วแบงก์บอกมาว่าที่ตึงเพราะมีคนมาเล่าให้ฟังและส่งมาให้ดูว่าเรื่องคู่จิ้นนู่นแบงค์ตัวแบงค์ก็ไม่ได้ห้ามแต่รู้สึกจิ้นเยอะเกินไปแต่แบงค์มองว่าทำไมนู่นถึงนิ่งไม่พูดอะไรแบงค์จึงรู้สึกไม่โอเคในเรื่องด้อมคู่ถึงเราจะรู้เรื่องแต่เราจะทำอะไรนู่นก็บอกกับแบงค์ว่าถึงเราจะรู้เรื่องแต่เราทำอะไรไม่ได้เพราะไม่รู้เรื่องว่าใครสร้างขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่ามันมากขึ้นพอนู่นไม่พูดอะไรแบงค์จึงคิดว่าหรือนุ่นจะโอเคกับเรื่องด้อมคู่แล้วนุ่นโดนดราม่าจากข้างนอกดราม่าที่ผ่านมานุ่นเดินขึ้นมาบนโรงลิเกคิดว่าน่าจะอุ่นใจกว่าเราไปเจออะไรข้างนอกเราเคยคิดว่าตรงนี้คือเซฟโซนเราพูดคำนี้กับแบงค์ว่าเวลาที่เจออะไรจากข้างนอกเราก้าวขึ้นมาบนที่ทำงานเจอเพื่อนร่วมงานต้องเป็นเซฟโซนที่ดีแต่ทำไมเราเดินมาบนโรงลิเกถึงไม่รู้สึกอุ่นใจเลยไม่รู้สึกเป็นเซฟโซนเลยเราคิดแบบนี้หนูไม่ได้หวังว่าใครจะมาโอบกอดหนูในวันเจอปัญหาถามหนูสักคำว่าโอเคไหมนุ่นโอเคไหมเพื่อนแค่นั้นจริงๆไม่ได้หวังอะไรเลยหนูบอกว่าหลังเวทีต่อให้ไม่คุยกันแต่หน้าเวทีก็ยังบิ้วกันได้และเล่นด้วยกันได้หนูเดินขึ้นมาบนโรงลิเกและนั่งกับที่บางทีหนูอยากไลฟ์สดเพื่อคุยกับพี่ๆจะได้ลืมมันไม่ได้เกิดขึ้นวันสองวันมันเกิดขึ้นมาเป็นเดือนที่ไม่มีใครคุยและหัวหน้าก็ไม่ได้คุยดราม่าข้างนอกหนูคิดว่าเดี๋ยวก็ผ่านไปแต่ดราม่าข้างในหนูจะผ่านไปอย่างไรดีนี่คือสิ่งที่คิดหนูไม่คิดว่าจะต้องดังเลยนุ่นดำดงเปิดใจทั้งน้ำตาลาออกจากคณะสอนรามน้ำเพชรเล่าหลังเวทีไร้คนคุยด้วยดีใจได้ไปต่อสุทินขอลุยงานให้จบไม่ติดใจถูกข้ามหัวนายกรัฐมนตรีสายตรงผบ.เหล่าทัพการเมืองวันที่30เมษายน2567 17:50 น.สุทินบอกรู้สึกดีได้ไปต่อเผยนายกรัฐมนตรีเปรยไม่คิดควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่ติดใจถูกข้ามหัวเศรษฐา
สายตรงขอบอเหล่าทัพย้ำไม่ถือเล็กถือน้อยคิดบวกทำงานได้กับทุกคนเมื่อวันที่30เมษายน67ที่กระทรวงกลาโหมนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดใจภายหลังได้คุมกระทรวงกลาโหมต่อว่าเป็นความรู้สึกที่ดีเพราะเราได้ทำงานไว้แล้วก็อยากทำต่อให้จบอย่างน้อยที่ผ่านมาก็ยังไม่เห็นผลงานออกมาเปรียบเหมือนพืชยังไม่งอกแต่กำลังจะงอกเมื่อเราได้อยู่ทำจนงอกได้อยู่รดน้ำพรวนดินต่อก็เป็นเรื่องที่ดีเมื่อถามว่าวันนี้รัฐมนตรีหลายคนได้ไปพบนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนายสุทินกล่าวตนไม่ได้เข้าวันนี้เพราะเมื่อวานวันที่29เมษายนได้เข้าพบกับนายกรัฐมนตรีแล้วเพื่อรับมอบหมายแนวทางทำงานซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ย้ำและขีดเส้นใต้ในหลายนโยบายก็เป็นนโยบายที่เราทำมาแล้วเมื่อถามว่าได้คุยกับนายกรัฐมนตรีถึงกระแสข่าวจะควบกลาโหมหรือไม่นายสุทินกล่าวว่านายกรัฐมนตรีก็เปรย์อยู่ว่าจริงๆคนเข้าใจผิดท่านไม่เคยคิดว่าจะมาแต่เป็นการคาดหมายกันไปบางคนก็ซ้ำเติมปล่อยข่าวกันไปท่านก็บอกแบบนี้เมื่อถามว่าใจหายหรือไม่ที่นายปานปรีพหิทธานุกรลาออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศหลังเพิ่งลงพื้นที่แม่สอดร่วมกันนายสุทินกล่าวว่าอาจจะไม่เกี่ยวกันแต่ก็คิดถึงอยู่เมื่อถามถึงแนวทางการทำงานจะต้องปรับหรือไม่เพราะคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความมั่นคงหลายชุดไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมอยู่ด้วยขณะที่นายกรัฐมนตรีประสานโดยตรงกับผบ.เหล่าทัพนายสุทินกล่าวว่าหลายอย่างก็ต้องปรับในส่วนของตนแต่ของคนอื่นไม่รู้เมื่อถามว่าติดใจหรือไม่เพราะถูกตั้งข้อสังเกตว่าถูกข้ามหัวนายสุทินระบุว่าตนทำงานได้ทุกสถานการณ์ทำงานได้ทุกแบบและพยายามมองทุกอย่างในแง่บวกว่าต้องการความเร็วต้องการประสิทธิภาพตนไม่ใช่คนถือเล็กถือน้อยก็ปรับการทำงานของตนไปได้ไม่มีปัญหาทำงานกับทุกคนอยู่แล้วและทุกๆสไตล์